สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนเบดไทยแลนด์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมสีน้ำโปรดักชั่นผมจะเรียกตัวเองว่าสีน้ำแล้วกันนะฮะวันนี้จะมาเล่นมอนเบดวอร์แบนนะครับจะมาเล่นในส่วนของมอดเอ็นโนโดมินิ1257 AD นะครับเป็นมอดกับยุคกลางอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาจับไมค์พูดอัดคลิปเล่นเกมไปด้วยนะฮะเพราะปกติชาแนลผมจะเป็นในประเภทแบบว่าทำวิชวลเอฟเฟคไม่ก็ทำเป็นคลิปหนังสั้นอะไรเงี้ยฮะก็แปลกใหม่ดีฮะอยากมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะแล้วก็สวัสดีลุงจอนด้วยนะครับถ้าเขาดูอยู่โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ start new game สไตล์การเล่นผมนี่ก็จะประมาณแบบว่าสร้างเนื้อเรื่องของตัวละครขึ้นมานะครับแล้วก็จะเล่นแนวแบบโรลเพลย์นิดนึงนะฮะรอมันทำไมมันนานจังผู้ชายแน่นอนว่าคุณเกิดมาคุณพ่อคุณเป็นอะไรนะฮะพ่อเป็นอะไรดีพ่อผมเป็นคนธรรมดานี่มันต้องมีพ่อเป็นประมาณนักล่าแล้วกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าพ่อเราเป็นนักล่าผู้เก่งกาจนะครับถนัดในการใช้ธนูเพราะฉะนั้นสกิลติดตัวผมน่าจะเป็น power draw นะครับในการใช้ธนูเนาะผมจะเป็นแรกๆนะเด็กมันกำลังแบบวัยรุ่นนะมันก็ต้องเริ่มจากนี่เลยเด็กเกเรในการที่ผมเลือกเป็นเด็กเกเรเนี่ยทำให้ผมมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดต่างๆนานานะครับพอผมเป็นวัยรุ่นนะฮะพ่อผมก็ส่งไปเป็นสควายนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่งเกเรเกินนะฮะกระเลวกระลาดเลยส่งไปเป็นสควายสควายก็คือผู้ติดตามอัศวินนะฮะอายุประมาณในประวัติศาสตร์ยุคการนี่จะน่าจะประมาณ7หรือ14ขวบมั้ง14มั้งนะถ้าผมจะไม่ผิด14ขวบนะครับลูกชายจะถูกส่งไปเป็นคนรับใช้ของอัศวินแล้วหลังจากการเป็นคนรับใช้ของอัศวินเนี่ยเมื่ออายุประมาณ20นะฮะเขาจะแต่งตั้งให้เป็นอัศวินนะครับก็แล้วแต่ผลงานแล้วก็ความดีความภักดีที่มีต่อเจ้านายนะฮะเขาก็จะให้ยศถาบรรดาศักดิ์ผมไปเป็นสควายนะครับพ่อผมส่งไปปุ๊บหลังจากชีวิตในช่วงวัยรุ่นผ่านมาแล้วเนี่ยคุณจะออกไปจนภายในโลกเนี่ยคุณมีเหตุผลอะไรคุณมีทัศนะอะไรที่คุณจะทำในชีวิตนะฮะผมคิดว่าผมจะผมไม่ได้โดนไล่ออกจากบ้านเอาเป็นความแค้นส่วนตัวนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแค้นใครเดี๋ยวได้แค้นแน่นอนโอเคบายคุณจะรับใช้ใครโนวันโอเคชื่ออะไรดีแม่งมีปัญหาอย่างเงี้ยตลอดเลยเกม RPG เนี่ยเดี๋ยวหากล่องอะไรก่อนโจนคอนนี่เพอร์ลี่ฟิลฟิลิปเจอร์ซี่ทอร์รี่รอนเดนดอนดอมมิวมิลาดอะไรดีวะลอนลิกแรมซี่อิริกนะฮะอิริกดีกว่าโอเคอิริกสกิลติดตัวโอเวอร์ดรอว์1จัดไป2เลยเอาเอจิมาเป็น11ผมถนัดม้าธนูมากเลยเพราะฉะนั้นจะลงตัวนี้ไปหนักๆหน่อยโอเคเดี๋ยวส่วนอื่นเข้าไปเพิ่มเอาตอนเราสู้นะครับอัดไปเลยผมเป็นคนชอบยิงธนูมากนะฮะโอเคหน้าตาโอ้โหหน้าตาที่มันดูเลี่ยมๆโอ้โหญี่ปุ่นนิดหล่อมากโอเคเอางี้แล้วกันนะฮะไม่ลุงรังเกินไปโอเค
จัดไป Joy and Merchant Caravan to Travel Your Destination ไปไปหาโชคลาภกันโอ้โหเกิดที่ไหนเนี่ยโอ้โหเกิดที่อิตาลีนะครับอยู่เมืองเพเลโม Kingdom of Sicily ไอ้เหี้ยอยู่บนเกาะจะไปไงวะเนี่ยเป้าหมายผมนะครับคือการรัฐใช้ราชการกับประเทศอังกฤษนะครับของซีรีส์นี้โอ้มันเป็นการเดินทางที่ยาวแน่นอนนะฮะก่อนจะไปถึงลอนดอนโอเคเราจะมาทวนกันหน่อยนะครับเมื่อกี้ออกไปปิดสูตรมาเราจะมาทวนก็คือในส่วนภูมิหลังของตัวละครแล้วกันนะครับก็คือเอริกเนี่ยเป็นลูกของนายพรานป่านะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องการยิงธนูมากนะฮะแล้วทำไมกูแขวนหน้าไม้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคคุณพ่อมีความชำนาญในการยิงธนูมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อสอนผมในการใช้ธนูอย่างเก่งกาจและทีนี้เมื่อผมโตขึ้นผมกลับกลายเป็นเด็กเกเรนะในหมู่บ้านทำให้คุณพ่อเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียหน้านะฮะโดนขับไล่ออกจากหมู่บ้านและพอผมอายุได้14ปีนะฮะคุณพ่อเนี่ยดัดสันดานผมด้วยการส่งไปเป็นสควายให้กับอัศวินนะฮะขุนนางที่ดูแลหมู่บ้านนะฮะและพอผมรับใช้ขุนนางเนี่ยผมแสดงฝีมือในการใช้ธนูเป็นอย่างดีแต่ว่าดันไม่เอาดีเรื่องการพักดีเจ้านายนะครับผมไม่รับใช้ใครทั้งนั้นนะฮะผมเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปผมก็เลยจบด้วยการขอออกมานะฮะขอออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับและจะตามแก้แค้นใครดีวะเราจะแค้นใครเรายังไม่รู้แล้วกันแต่ว่าเรามีเป้าหมายเดียวก็คือรับใช้ราชการกับอังกฤษนะครับตอนนี้นะโอเคเราจะเริ่มเดินทางณบัดนี้ดันกลายเป็นคนอิตาลีไปซะได้นะฮะเดินทางโหเหี้ยอะไรเนี่ยโจรสลัด20กว่าคนนะครับดูมีอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยโอ้โหดาบม้าโอเคปลาแห้งตัวนึงไปนี่เป็นเมืองหรือเปล่าไม่ใช่เยอะเกินนะครับบอดนี้แม่งไม่มีโจรกระจอกเลยมันโดนแม่ง10กว่าคนขึ้นหมดเลยโอเคการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วเมฟิเมืองป่าวาไม่ใช่ครับเอริกออกจากหมู่บ้านคาคาโนคาคาโมนะครับมุ่งหน้าสู่ประเทศอังกฤษโดยการแวะเมืองนู้นเมืองนี้ทีนะครับในการเสาะหาและถามทางนะครับเราเจอเมืองแล้วน่าจะใช่โอเคเรามาอยู่ที่เมืองนาโปลีนะฮะตอนนี้เรามาพักหาอาหารและก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูในส่วนมาร์เก็ตเพลสนะครับในหาอาวุธที่มันดีกว่านี้แล้วก็เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะหาหมวกสักใบนึงนะเพราะว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยมีทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนนะครับอาจจะทำให้หน้าลอกนะฮะสมัยนั้นไม่มีมอยเจอร์ไรเซอร์มาพอกหน้าให้หน้าเด้งโอเคไปเดินดีกว่าสวัสดีเจ๊เจ๊แม่งเดินติดกำแพงเลยนะกูกระโดดข้ามเลยเขาทำเมืองดีมากเลยนะบทนี้เนี่ยผมเล่นล่าสุดก็ตอนมอนเบดภาคแรกนะครับแล้วก็พอวอลแบนออกมาไม่ได้เล่นเลยร้านโอ้โหอะไรกันเนี่ยไทยมุงเจอปัญหาแล้วครับเข้าเป็นเมนูนี้แล้วกันโอเคเข้าไปหาอาวุธสักหน่อยธนูใช้พวกรอ5เดเมจ9โอ้โหตังค์มันอยู่ 1,000 กว่าใช้ธนูกับหน้าไม้บนหลังมาซื้อไว้กันอันหนึ่งโอ้โห28เดเมจอะไรกันเนี่ยโอ้โหจัดเลยครับผม
เราไม่ใช้แม่นไปธนูไอ้ลูกธนูแรงมากเลยครับไม่เอาอ่ะเอาไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะออกจากเมืองเลยเดินทางต่อไปเลยมาถึงก็โดนเผาแล้วนะครับเมืองโรมากรุงโรมในสมัยอยู่ในปาปาสเตทเป็นพวกคาทอลิกนะฮะพวกนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวพอเจอโจรกลุ่มเล็กๆค่อยไปสู้ฮะสู้ไม่ไหววะแม่งนี่ไงอะไรกันวะเนี่ยจะไปแจมเขาดีไหมทำอะไรกันวะโอ้โหซัดกันนัวเลยโอ้นี่เราไม่เกี่ยวอะไอ้พวกฝั่งนู้นมันสู้กันซัดกันนัวเลยข้ามแล้วในวันแรกตั้งแคมป์ที่ตีนเขาแล้วกันรอเช้าเราจะไม่เดินทางตอนคืนนะครับมันช้าอะไรวะเนี่ยหยุดรูเตอร์21คนจัดเลยไอ้พวกกากดูชุดมันจะไหวหรือเนี่ยรูเตอร์หมดนี้น่าจะโหดพอสมควรธนูแม่นอยู่เป็นเพราะว่าพ่อเรานะฮะพ่อเราสอนมาอย่างดีเชื่อหรอวะเปล่าแต่เรื่องอะไรวะมันอยู่กับที่เหรอมันเดินเท้ามันเลยช้านะครับรู้แล้วเดี๋ยวไปหามาเอริกนะฮะมุ่งหน้าเข้าหาศัตรูอย่างใจจดใจจ่ออย่างมุ่งมั่นครับด้วยความกล้าหาญที่มีนะฮะ1ต่อ21จะเป็นอย่างไรจะโดนซุยหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะโอ้ไม่มีโล่จัดเลยเฮดช็อตลายหมูแล้วความสบายเลยทีนี้ไม่โดนเลยเว้ยหัวไม่หัวแม่งหนีหนึ่งคนไม่หนีเว้ยทำไม่หนีเว้ยทำท่าเหมือนจะหัวฟาดไปที่ไอ้หนียิงหัวเอาดิอุ๊ยเจ็บหนีหัวอ้าวเฮ้ยไปไหนจะลงไปสู้กับลูกผู้ชายเท่าไหร่ขาแหกงั้นล่ะพ่อสอนมาดีนะครับเรื่องการใช้ธนูโอ้โหไอเทมเอาหมดเลยโอ้มีฮู้ดให้ด้วยใส่เลยนี่โดนแหลกชุดผ้าคลุมอ่ะโอ้โหใส่แล้วเหมือนโรบินฮูดบวก9เองอ่ะบวก10ไอตัวเก่ามันบวก13ไม่เป็นไรเราเอาเทไว้ก่อนนะฮะ เข้าเซตดีนะโอเคไม่มีอะไรละช่องแม่งเต็ม
เลเวลอัพหนึ่งอัพสเตงก่อนเลยจะได้อัพไอรอนเทรดโอเคการเดินทางก็ต้องเดินต่อไปนะครับประเทศอังกฤษที่เราตั้งเป้าไว้เราจะแวะเอาของไปขายที่กิโนวาก่อนนะครับ Republic of Genoa Republic สาธารณรัฐโอเคขายได้9โอ้โหขายไปเลยของฟรีนะฮะคลับเบอร์เมื่อกี้มันเป็นคลับยังไม่ได้อัพสกิลไอ้ตัวไอ้สกิลเก็บนักโทษเลยเอาไว้ที่หลังแล้วกันโล่ต้องการโล่ไหมต้องการนะเอาไว้สักอันแล้วกันทริกไหนที่เฮเทอร์ชิลเอาไปอันหนึ่งโอเคมาก็ยังไม่ต้องแล้วกันยังไม่มีตังค์เอาแค่ขี่ได้ก็พอแล้วไปต่อเรายังไม่ปักหลักอะไรนะเควสก็ยังจะไม่รับจนกว่าจะถึงอิงแลนด์เราจะไปเรื่อยๆนะครับเอริกพูดKingdom of Valence France อ๋อเราเข้าเขตดินแดนของฝรั่งเศสแล้วนะครับผมเข้าไปดูเมืองหน่อยเมืองหรือปราสาทวะอ๋อเมืองด้วยเข้าไปแวะหน่อยดิโอ้สวยเลยเฮ้ยพาเรต20จะรอดมั้ยเนี่ยLess talking, more raiding. เอ็ดโดโดนเขาแล้วไงโดนสลับชอบมันนี้จริงๆนะมันเห็นยิงแล้วมันเห็นลูกธนูด้วยเห็นไหมสังเกตดีๆบานเลยอ่ะเยอะแล้วไงโอเคไม่มีสมองเท่าไหร่ลบแบบกลุ่มมันเป็นธนูแม่งไม่ได้แรงไกลไม่ได้หนหน้าไม้1 2ตัวหลังสุดนั่นเฮ้ยติดแม่น้ำพอดีโอ้โหมีโล่ทุกตัวเลยชิบหายละใช้วิธีมีหอกพุ่งด้วยยิงโดนไปดิระวังเข้าหัวมันให้จบเลยนะโอ้ยมาโอ้โหใจเย็นๆถ้ามาตายนี่จบจริงๆชีวิตของเอริกเป่าทำไมกูรำคาญเป่าแต่ไปหมดเสียงออกนะครับไม่ไหวแล้วแม่งขาดเลยฟ้าให้หมดฟ้าให้หมดอู้มาเบาแล้วโดนแล้วเฮลิกูวิ่งวิ่งหน้าตั้งเลยโอ้โหพระเจ้าพูดจนตัวตายแล้วสติกำลังใจเอริกนะครับระหว่างการเดินทางก็มาเจอกับโจร20คนตอนนี้นะฮะโดนจับเป็นเฉลยเรียบร้อยนะโดนโดอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันเอ้ยม้าไม่เอาม้าไปโอ้โหนะฮะชะตาชีวิตของเอริกนะครับไม่เอาตังค์ไม่เอาอะไรนะไอ้โจรเนี่ยเอามาเอาของมันดิโอเคไปเดินทางต่อ
เดินทางคนเดียวมันลำบากเงี้ยนะไม่มีพวกจะช่วยโอ้โหยัดแค่ค่ำแล้วอ่ะนอนที่หมู่บ้านได้ไหมเลมอเกสเลมอเจสเลมอจิสอะไรไม่รู้นอนไม่ได้ด้วยตั้งแคมป์ใกล้ๆแล้วกันหมู่บ้านเขาไม่ให้นอนเขามานอนข้างๆ โอเคเช้าแล้วหาคนไปช่วยสักหน่อยได้ไหมจ้างคนไม่ได้อะน่าจะจ้างได้จากปราสาทเหรอโอ้โหโจรแม่งตามมาติดๆเลยเมื่อกี้ลองดูที่ปราสาทมันจ้างคนได้ไหมจ้างไม่ได้นะน่าจะต้องจากเมืองมั้งเมืองใหญ่ๆคาราวานนึกว่าโจรโอเคทีนี้เราจะข้ามไปอังกฤษยังไงมันต้องมีเรือหรือเปล่าต้องมีเมืองที่มีพอร์ตอันนี้น่าจะมีพอร์ตเราไปปารีสก่อนปารีสจะดูด้วยว่ามอดนี้เขาทำในตัวของเมืองเป็นปารีสจริงๆป่ะ ไม่น่าใช่สมัยก่อนอาจจะเป็นงี้ก็ได้ภาพสวยจริงกว้างอันนี้ว่าให้ม้าจอดกินกินฟางมาดูนี่มีอะไรขายบ้างโอ้ดาบโหยหมื่นกว่าเอานี่ข้ามได้เลยนี่หว่าโอเคแจมเราจะไปรับใช้ใครดีเซอร์วิลเลียมเดี๋ยวขอดูกันนะว่าอังกฤษเขามีสัมพันธไมตรีกับประเทศชาติใดบ้าง Fractionอิงแลนด์นะเขามีวอร์อะไรกันไหมอ๋อนี่ไงพวกเวลส์พวกไหนวะน่าจะพวกสกอตแลนด์หรือเปล่าพวกเวลส์เวลกับสกอตแลนด์คนละที่ปะคนละที่นะสกอตก็สกอตดีวะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่อังกฤษยังไม่รวมประเทศอ่ะยังไม่ได้รวมประเทศเดียวเวลก็ไปอยู่หน่อยเดียวเองนี่วะเราจะไปรับใช้เซอร์โรเจอร์อะไรไม่รู้เดี๋ยวเราหาคนที่ถูกใจก่อนกษัตริย์เลยดีกว่าเฮนรี่ที่3ยินดีรับใส่ผมมีความต้องการจะเป็นทหารของกองทัพคุณครับAn angry person. เดี๋ยวหมอมีให้เลือกด้วยครับว่าจะเป็นสายอะไรสายเมเล่ก็เป็น pointy stick ไม้กิ่งไม้มันเหมือนจะเป็นเลเวล1ของคลาสของทูปในปาร์ตี้หรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะเดี๋ยวลองเข้าไปเป็นโบแล้วกันเรามีอ๋อเรามีตำแหน่งว่างนะของอ๋อ Center US Every Footman เขาจะรับเราเป็นคนทหารราบนะครับโดยมีค่าจ้าง50เหรียญต่ออาทิตย์และอาหารใช่แน่นอนจะมีการแต่งตั้งยศให้เมื่อคุณไอพวกequipment นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามแรงของเรานะครับโอเค you will have your check but you want
อ๋อนี่ถ้าสู้เสร็จก็คือไอ้พวกไอเทมที่ดรอปเนี่ยเราสามารถเอาได้เลยนะฮะแจ๋วมากเยี่ยมเลยครับผมจัดเลยครับ enlist เข้าไปเรียบร้อยไปแล้วเราเป็นทหารของสหราชอาณาจักรอ้าวมาถึงก็เอาเลยนะฮะเอ็ดโดให้อะไรบ้างเนี่ยให้ขนมปังมาก้อนหนึ่งโอเคสู้เลยชาร์จดีไหมนี่โอ้ให้หมดเสียงเต็มทหารราบต้องอยู่ในแถวน้อยไปโล่มีโล่มีธงด้วยสวยมีลูกธนูติดมาหน่อยอยู่ข้างหน้าแล้วศัตรูอยู่ข้างหน้าทหารราบมีไหมเนี่ยมีกูคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวบอกนะมีสี่คนมีขวานให้นะฮะเอาขวานดีกว่าสับกระปานมันโคตรได้ลมติดธงได้ไหมเนี่ยรำคาญสมจริงหน่อยนี่เราดูที่ธงประจำตระกูลเอานะฮะว่าใครเป็นใครไปแล้วฐานม้าชาร์จฐานม้าชาร์จแล้วนะคิงก็ยังอยู่นะครับเราจะอยู่ใกล้ไข่ของกษัตริย์ไว้เราไปแล้วไปแล้วครับผมแข่งบุกบ้านพวกเวลส์จะไม่ใส่รองเท้าแล้วผมจะได้จำไว้แม่งเป็นพวกชาวบ้านธรรมดาอย่างนี้วิ่งไปล่อคนธนูไอ้เหี้ยมันนี่มาดีกว่าอยู่ในแถวดีกว่านั่นไงโดนแล้วเราจะไต่เต้าจากทหารราบไปเป็นหลอดกษัตริย์ที่อยู่กับเราครับจังหวะนี้ทหารม้าแม่งน่ากลัวมากอยู่กับพวกดีกว่าตายเกี้ยงโอเคน่าจะเอาธนูมาด้วยเดี๋ยวผมจะลองจับโหลดเอาดูว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไหมยิงไปเลยยิงไปเลยกษัตริย์โดนโจมตีโดนลุมยำเรียบร้อยบุกอยู่ว่ากระสังกษัตริย์น่าจะสั่งทหารรับบุกเลยนะเอาบุกแล้วนี่หว่าชิบหายกูช้าเองมาแล้วครับผมมันมาแล้วไม่ต้องรอแล้วมาครับมาแล้วฟาดแหกนั่นมันพวกมันเหรอมันลบแบบกลุ่มครับต้องระวังนะโอ้ยท่านโอ้โหเข้าไปชาร์จโอ้ยเราโดนยิงเสียเกือบตายโดนหอกมาที่เข่าอะไอ้เหี้ยเกือบตายพระเจ้าพักยาวๆเลยนะฝึกธนูมาแม่งไม่ได้ใช้ธนูลบหลังแนวกันไม่ได้ป๊อตนะครับคือมันอันตรายจริงเข้าไปบวกเราไม่ใช่แลมโบ้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยถังเบ้งสามก๊กเราเป็นแค่ชาวบ้านโง่ๆการลบแท็กติกโดยส่วนใหญ่เนี่ยของสมัยยุคกลางเนี่ยเขาจะให้ทหารม้าบุกทหารม้าทหารม้าบ่อยมากทหารม้าเนี่ยบุกเป็นหลักนะครับบุกพวกไปหล่อยพวกคนธนูนะฮะก็แล้วแต่คอมมานเดอร์ด้วยนะครับแล้วแต่การคนสั่งขอทีนู้นเร็วอัพเลยนี่ขาดลาบแม่งกองอยู่นะครับคุณกันกระตัดนั่นพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วะเฮีย
บอดเขาอู้เฮียมันเกลียดเอาเลือดตกมากเลยไม่โอเคเลยไม่ชอบเลยมันทำให้เสียจังหวะการต่อสู้นะครับเวลาเราบล็อกแล้วกดไปแล้วครับกูต้องเดินตามนี่คือคำสั่งสับแหกเนี่ยเนี่ยมันเสียจังหวะเห็นไหมบางทีมันจะมีตัวเลือกให้ปิดถอยบุ๊กเกมมันสั่งแล้วสัตว์ดีมากครับคือดีดีสมเลยหายผมมันหนีแล้วการบาดเจ็บที่เข่าเริ่มชัดขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มปวดเข่าแล้วยืนไอ้นั่นหนีแล้ววิ่งแนบเลยขอเวลจะได้อัพปล่อยพูดเหมือนคุยกับมันรู้เรื่องกษัตริย์ต้องรอดมาแล้วครับจังหวะนี้ท่านเจ็บมีอีกยกนึงเหรอตายมีกล่องเนี่ยเอาธนูก่อนเสียงอะไรธนูนะฮะจังหวะนี้เอาขวานดีกว่าเฮ้ยเยี่ยมสวิงสีเหลืองสวยโอ้ยภูเขาฝั่งนู้นมันมีหลอดวิ่งมาฝั่งนี้ตัวนึงแน่เลยหันหน้าไปทางนู้นกลับมาละหันมาลุยมันไปส่องก่อนนี่ซัดกันเละแล้วครับผมฝั่งนู้นก็ลบแบบกลุ่มนะเพราะว่าหลอดเขาคุมอยู่เรายิงลอยเอาโดนไหมนะโดนมาด้วยไหมไม่โดนเลยรอซื้อธนูยาวเสียงธนูแม่งไม่โอนเดี๋ยวกูมอดเล่นเกี้ยงเดี๋ยวก่อนเกี้ยงเหมือนคนสั่งน้ำขี้มูกยังไม่บูนะครับเพราะว่ายังไม่เก่งนะต้องอยู่ในคำสั่งไปก่อนช่วงนี้อยู่ในแนวรบไปก่อนโอ้โหยิงอย่างนั้นเยี่ยมโอ้โหยิงปัญหาผลระบบเสียงค่อนข้างดีแล้วแต่บางอันก็ไม่ได้เลือกมันมาแล้วไม่ใส่รองเท้าให้มันน่ายิงให้ตีนแตกโดนขออภัยในคำหยาบมันติดลมขออภัยจริงๆพยายามจะไม่พูดนะครับแตกมาแล้วเป็นรูปมันละไปกันหมดธนูยิงรัวมากนะฮะมันอยู่ในสปอตที่ดีมากเลยธนูเราจะโดนหอกปักขาอีกแล้วเนี่ยรัวมากครับต้องเข้าไปลุยด้วยโอ้โหลุยแล้วกษัตริย์ม้าตายครับผมจังหวะนี้ผมก็อยู่ข้างๆ
เอาหนีครับผมหนีมันหนีครับฟาดขาแม่งฟาดขาโดนเป็นไงล่ะตายหนีหมดเลยครับกษัตริย์ยืนเท่เลยฝั่งนู้นมันหนีอ่ะนี่ไม่ทันอ่ะไม่มีม้าทหารมาก็ตายหมดแล้วส่งไปลุยหมดโอ้โหโดนแต่ไม่ตายครับยิงไปสักสองนัดตายแล้วตายอยู่แล้วนานิ่งมากเย้เย้โอเคหมดยังไม่ได้โอ้21โอเคสู้จนเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะตัดพาร์ทก่อนว่าเกินเวลาแล้วผมจะทำตอนละ30นาทีนะในซีรีส์ของแอนโนโดมินี257 AD ครับกับตัวละครชื่อเอริกนะฮะจากนายพรานสู่พลทหารนะครับตอนนี้เราดำเนินชีวิตมาสักพักแล้วโอ้โหนั่งเป่าจะลั่นหูชอบจริงๆนะฮะสวยมากหมอดนี้ธงยังเป็นแผ่นกระดาษอยู่บางหมอดเขาแบบว่ามีแอนิเมชันแบบว่าคงผิวไหวได้แล้วคงมากเป็นกระดาษโอ้ยโอ้ตายพูดมากไอ้เหี้ยโดนยิงตายเลยไอ้เหี้ยแม่โคตรแม่นเลยศพอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหตายเลยอ่ะฮะโอ้โหตายกลางทุ่งดอกไม้สุดยอดเลยจ้าเชื่อกษัตริย์อยู่ไหนครับจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ตายครับยังไม่ตายโอเคเป็นห่วงกษัตริย์อย่างเดียวเหลือกี่คนตัวเดียวเหรอโอ้โหธนูปักที่หลังหมดยังอ๋อยังมีฐานม้ายังวิ่งมั่วกันอยู่เย้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 พักฟื้นยาวๆอู้คิทเทิลแฮทจัดเลยโอ้โหของดีมาก40เฮดอะมอโอ้โหอันนี้ดีกว่าหมวกหม้อฮะหมวกหม้อสังกะสีโหเลเทอร์อาร์เคทอนจัดเลยเป็นเกราะผ้าอู้ลองโบด้วยโอ้โหเขาดรอ5ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกไปอัพสกิลก่อนโอ้โหดอกของแบบแต่ละอย่างนี่แบบว่าแกเบอร์สันมีอะไรละมีลูกธนูไว้บ้างไหมโอเคพอเดี๋ยวขอลาเดี๋ยวนะขอลาไปพักฟื้นก่อนนะฮะรีเควสขออนุญาตนะครับเฟิร์นรีเฮนรีนะขอเข้าพบคอมมานเดอร์นะขอเข้าเฝ้ากษัตริย์เวลว่าไงเอริกตอนนี้ผมต้องการจะขอลาออกไปแบบว่าพักฟื้นก่อน personal leave โอเคนะก็จะมีตัวเลือกให้กลับมาเข้ากองทัพต่อนะครับ
เดี๋ยวนะอ๋อถ้าคือถ้าออกมาจากกองทัพความสัมพันธ์ที่อังกฤษมีด้วยในตอนแรกที่มันติดลบเนี่ยก็คือจะเหลือศูนย์เหมือนเดิมอ่ะอืมเนี่ยเขาจะมีเวลาให้14วันนะครับในการแบบว่าพักผ่อนที่ออกมาพักผ่อนคุณจะไปทำอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวผมขอตัดจบไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไปด้วยนะครับมีผลงานให้ติดตามแน่นอนเร็วๆนี้นะฮะก็สวัสดีครับ